ราจะมาเปรียบเทียบของแพงกับของถูกนั่นก็คือ eye shadow ที่ทาอยู่บนตาอันนั่นเองนะคะทุกคนพอจะเดากันได้ไหมว่าข้างไหนเนี่ยราคา 2,600 บาทแล้วข้างไหนนะคะราคา 350 จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่ามันต่างกันหลายเท่าขนาดนี้นะคะแต่ว่าสีอะไรเนี่ยเรียกว่าเหมือนเป๊ะยิ่งกว่าผักสลองซองตีบอีกยิ่งกว่าผักบุ้งกุ้งนางไปอีกนี่เลยนะคะอันแรกฮูด้านูดนะคะราคา 2,600 กว่าบาทนะคะในเซฟโฟร่าซึ่งเป็นอันที่ไอเนี่ยเลิฟมากคือตอนแรกไอซื้ออันนี้มาก่อนตรงนี้ก็คือสำหรับเป็นสีฟิวฟิวนี้นี่ไงแล้วแบบวันนึงไอก็ไปเดินอีฟแอนด์บอยไว้ไรก็แบบอย่างนี้เลยทุกคนเดี๋ยวนะทำไมมันมีความคุ้นเคยขนาดนี้เหมือนว่ามันเดจาวูมากๆเหมือนฝาแฝดที่พัดภาคมันหายไปแล้วมันราคา350บาทนั่นก็คือ Oddbo Lovely นะคะก็คือกาสลองซองปีบของฮูด้าของเราเองเหมียนไหมเหมียนเลยอู้หูไม่ได้เหมียนแค่สีนะคะชื่อนางก็แบบชื่อเดียวกันเลยเนี่ยแบร์เพลย์เฟนตาซีคือแบบอย่าเรียกว่าอินสปายนะคะเรียกว่าคอปปี้เลยความไอก็เลยแบบตัดสินใจซื้อมาเทียบเพราะว่าด้วยความตัวเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบมันจะเหมือนกันมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูสวอตกันดีกว่านะคะว่าพาเลต 2,600 กับพาเลต 350เนี่ยน้องจะเหมียนขนาดไหนคะไปเลยค่ะนี่นะคะเทียบกันก็คือจะเห็นว่ามันใกล้กันมากเลยโดยเฉพาะพวกสีแมทนะแต่ว่าพวกกลิตเตอร์อย่างเงี้ยรายละเอียดมันไม่เหมือนกันเนาะเฉพาะสองอันนี้ที่เห็นชัดเลยว่าแบบนี้เนี่ยออกส้มไปเลยอันนี้จะออกชมพูสีแรกเราจะทาแบบครึ่งๆวายสีอันนี้แอบชัดกว่าด้วยแต่ว่ามันคนละไอ้นี่อยู่เนาะที่มันออกอมชมพูนี่หนึ่งโอเคไปสีต่อไปนะคะเป็นมุกสีทองอมส้มที่แบบสวยมากเรามาดูน้องออดโบกันบ้างอุ้ยน้องออดโบก็ทำได้ใกล้เคียงมากเลยแต่ว่าน้องฟอลเอานะคะแล้วก็จะไม่ตัวสีส้มออกไม่เท่าต่อไปสีเพลย์นะเป็นสีที่ไอชอบมากมันจะเป็นแบบไม่ค่อยมีในพาเลททั่วไปเป็นสีแบบพีชเรามาดูโอ้โหปาดทีเดียวแต่ออกส้มกว่านะออกส้มกว่าอันนี้มันจะแบบออกนูดกว่าเป็นสีมุกที่สวยมากเรามาดูว่าออดโบดทำได้ดีแค่ไหนป้านางก็ได้ของนางอยู่นะ350บาทบ้าบอม่วงจริงจังเลยออดโบดมาลูกป้าใกล้มากแบบว่าออดโบดออกม่วงออกอมฟ้ากว่าเป็นชมพูอมม่วงเอ๋ประมาณนี้นะคะเรามาดูออดโบปาบออดโบออกชมพูก่อนเนาะชมพูอมฟ้าบานเย็นอูด้ามันจะมีความอุ่นกว่าจะเห็นว่าใกล้กันแต่ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวม่วงลาเวนเดอร์นมอมฟ้าตุ่นๆนะคะน่าเก๋ออดโบจะสว่างกว่านะจะสว่างกว่าแต่ทำสีได้ชัดเป็นมุกสีมุกชมสีมุกม่วงสีมันอ่อนนะต้องเยอะหน่อยออดโบมาลูกป้าบใสกว่านี่ออกเหลืองนี่ออกชมพูฟ้าทิคเคิลนะคะสีนี้สวยมากออดโบค่ะป้าบไม่เหมือนเลยอันนี้มันออกแบบชมพูฟ้าคือจะสังเกตว่าฮูด้ามันจะอมตุ่นอันนี้สีไทยบอกว่าแบบจะเห็นชัดเลยว่าไม่เหมือนชื่อสี X ไซส์นะคะมาดูของไม่ติดเลยแม่กลับเป็นคนละสีเลยซึ่งเป็นกลิตเตอร์ที่สีอ่อนกว่าค่ะนี่ชมพูอ่อนๆหน่อยของออดโบแบบส้มเลยเนี่ยก็ได้ปะแบบคนละโทนอย่างจริงจังอ่ะที่บอกว่าแบบไม่เหมือนสีมุกแบบพอดีจีงามมากๆเลยของออดโบจะดูม่วงกว่าเท่าที่ผ่านตาเดี๋ยวเรามาดูสีไม่ค่อยติดด้วยอันนี้สวยกว่าเยอะเลยอ่ะ
เหลือบเหลือบมุกมุกหน่อยนึงนะมีมุกก็มุกชมพูอันนี้มันแบบน้ำตาลแบบอ่ะต่อไปคอนซีลนะคะที่เป็นคอนซีลตัวคอนซีลเลอร์ที่เขาให้มาป้าบตัวนี้จะข้นกว่าในตอนทานี่จะแบบเร็วๆซีเคทก็เป็นสีที่สวยมากเลยดีอันนี้ทาแบบไม่มีพรามเมอร์ทั้งสองอันนะทำได้ค่อนข้างดีนะของออดบูนี้สวยแล้วเนี่ยอันนี้ออกอมน้ำตาลแล้วมันสวยว่ะเป็นม่วงที่ม่วงตุดม่วงมันผิวชั้นเลยโอ้เราไปแต่งเอฟเฟกต์ได้นี่คือละโทเลยนะเนี่ยของออดบูเป็นแบบอมฟ้าเลยอ่ะต่อสีรอนะคะอันนี้ออกแดงกว่าคือสีมันติดแต่แบบมันฟอลเอากว่า next ใกล้เสร็จแล้วค่ะเป็นกริตเตอร์นะคะสวยมากสวยมากแม่ชามนี่ที่เป็นชื่อสีป่ะนั่นมันครามครามนี่ที่เป็นแบบสต็อกเกอร์ป่ะนั่นมันตามก็สวยทั้งคู่แต่แบบไม่เอาจริงๆแล้วไม่เหมือนกันนะนี่มันออกชมพูเห็นป่ะเป็นกิตเตอร์ที่ออกชมพูอันนี้มันเป็นกิตเตอร์พีชแบบโน้ตส้มๆอ่ะเท็ดดี้ค่ะป้าสีสุดท้ายโอ้แม่เจ้าสวยอยู่นะสวยอยู่ถือว่าทำได้ดีนะสีนี้ฮอตโก้ฉันให้ยูผ่านเพื่อสีนี้ใกล้มากอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเท็ดดี้เนี่ยเสร็จแล้วนะคะแถวบนคือฮูด้า 2,600 บาทแถวล่างนะคะออตโบ350บาทถือว่าทำได้ใกล้เคียงมากนะคะในความพยายามของน้องออตโบที่จะดุ๊กพี่ฮูด้านะคะใกล้เคียงมากแต่ว่าในดีเทลจริงๆแล้วอะถ้าดูใกล้ๆก็จะมีความต่างอย่างอยู่บ้างอย่างเช่นเรื่องโทนสีหรือว่าอันเดอร์โทนของบางอันไอตัวที่ไอให้ผ่านเลยนี้ก็คือสีนี้เท็ดดี้สวยมากใกล้มากนะคะแล้วก็เราไปดูผ่านนี้ก็ใกล้เหมือนกันอันนี้แฟนตาซีใกล้มากนะคะส่วนอันที่รู้สึกว่าบ่เหมือนเลยนะคะก็คือตัวกิตเตอร์สีอื่นก็ถูถ่ายไปได้มันต่างแบบนิดดึงจริงอะพวกสีแมทอะเรามาแต่งตาแบบง่ายและเร็วนะเมื่อกี้เราแต่งไปแต่แบบกล้องมันดับต้องแต่งใหม่นะคะปากคิ้งคี้คือออดโบต้องย้ำหน่อยต้องย้ำหลายรอบหน่อยตอนสวอตอันนี้มันจะออกฟ้าค่ะเว้ยแต่พอทาที่ตาแล้วก็แบบก็เบลอๆไปทิกเกิลนะคะเป็นรอบสีที่เราทาไปมันใกล้กันมากเลยอ่ะแบบมันเนียนมากอ่ะเสร็จแล้วเราจะเอาสีสแปงค์คัทเพิ่มเอ็กเซนต์ให้หางตาให้มันมีมิติไปอีกมันออดโบช็อตมากแม่อ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะแตะกลิตเตอร์ที่กลางตานะคะฝั่งฮูด้าแบบชนะตรงกิตเตอร์เนี่ยแหละมันแน่นแล้วมันก็แบบติดมันก็มีมิติของออตโบก็แบบถูถ่ายไปนะอีกฝั่งหนึ่งดูสีอ่อนกว่านะพอทาแล้วกลายเป็นสีอ่อนกว่าฮูด้าดูชัดกว่าเออไปมาคือแบบก็เอาแค่นี้พอนะคะพอเห็นพอรู้เรื่องดาวเดี๋ยวขออนุญาตกรีดอายไลเนอร์ก่อนเสร็จแล้วนะคะนี่ก็พอดูจริงๆแล้วมันก็ใกล้กันแต่ว่าออตโบอ่ะถึงมันจะสวอตแล้วมันจะชัดนะพอมาแต่งจริงๆแล้วอ่ะฮูด้ามันแน่นกว่าเยอะเลยนะดูดิสีใกล้แต่แบบความแน่นความมีมิติมันแบบตึบกว่าเหมือนตาบวมข้างนึงเลย เหมือนแต่งตาไม่เท่ากันนะทั้งที่แบบจริงๆก็ใช้น้ำหนักมือหรืออะไรประมาณพยายามให้มันเท่ากันแล้วนะมันก็ไม่เท่าเนาะคนเห็นชอบฝั่งไหนก็เมนต์กันมาได้นะคะจบแล้วนะคะสำหรับการเปรียบเทียบนะคะน้องกัสลองกับซองปีบนะคะก็สรุปแล้วอะเราว่าออดโบก็ทำได้ดีในส่วนของสีแมทนะคะน้องแต่ตรงกิตเตอร์เนี่ยก็ยังไม่ให้ผ่านนะคะตั้งแต่มุมออกมาก็โอเคก็พอถูกพอถ่ายไปได้มันก็ใกล้เคียงมากอยู่นะแต่ว่าความตึบหรือว่าคุณภาพแน่นอนว่า 2,600 อ่ะกับ350มันก็คุณภาพคนละแบบอยู่แล้วนะอันนี้ก็เอามาเปรียบให้ไปดูเผื่อว่าใครอยากจะตัดสินใจว่ามันจะยังไงดีนะหรือว่าเราจะเอาอันแพงหรือว่า350ก็พอแล้วก็ถ
ถือว่าเป็นตัวที่จะช่วยทุกคนตัดสินใจกันได้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ Unful Eye ด้วยนะคะ Unful Eye ก็มี Facebook Fanpage เหมือนกันนะคะชื่อ Unful Eye ก็ Unful Eye หมดทุกช่องทางนะคะมีอะไรก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะก็เดี๋ยวคิดว่าอาจจะแจกอันนี้ด้วยในเพจนะคะไปเล่นกันนะคะ